สวัสดีครับผมอาจารย์ขุนพลนะครับวันนี้จะมาสอนเคล็ดลับการคลิปปิ้งแมสแบบหลายจุดหลายตำแหน่งในงาน1ชิ้นนะครับบางคนอาจจะเคยทำมาแล้วสรุปว่าเวลาเราใช้คำสั่งคลิปปิ้งแมสเนี่ยมันกลายเป็นจุดเดียวซะอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเวลาที่เราจะคลิปปิ้งแมสนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะทำแบบ1จุดต่อ1ชิ้นสมมุติว่าผมจะคลิปปิ้งแมสนะครับโดยใช้วงกลมตัวนี้อันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาหลายคนน่าจะทำได้ก็คือเราเลือกทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งตัวแมสแล้วก็ตัวที่ถูกคลิปปิ้งแมสนะครับแล้วก็กด Ctrl 7นะครับหรือว่าคลิกขวา Make Clipping Mask ไปแม่นะครับทีนี้ปัญหาก็คือหลายคนอยากจะคลิปปิ้งแมสหลายจุดนะครับยกตัวอย่างนะแบบนี้1จุดนะครับอันนี้2จุดอันนี้3จุดแล้วถ้าคุณไปใช้วิธีเดิมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ Ctrl 7หรือว่าคลิกขวา Clipping Mask นะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะไป Clipping Mask กับชิ้นที่ทำล่าสุดแทนนะครับสมมุติถ้าผมลบออกนะครับ Copy ตัวนี้มาไว้ก็จะกลายเป็นว่าตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดใช่ไหมครับผมทำใหม่นะเห็นไหมถ้าคุณอยากให้ Clipping Mask ทั้ง3จุดเลยนะครับให้ทำแบบนี้นะคุณเลือกทั้ง3จุดนี้ไปก่อนนะครับกดชิปค้างแล้วเลือกทั้ง3จุดนี้แล้วกด Ctrl 8Ctrl 8เป็นคำสั่งของ Compound Path นะครับหรือถ้าคุณไม่กด Ctrl 8คุณก็คลิกขวาแล้วเลือกตัวนี้ครับ Make Compound Path ปึ๊บเสร็จแล้วให้คุณไปเลือกงานหรือว่าวัตถุที่คุณต้องการ clipping mask นะครับก็คือกดชิปค้างเอาไว้เนาะแล้วก็ไปเลือกปึ๊บจากนั้นคุณค่อยกด Ctrl 7หรือว่าคลิกขวา clipping mask เห็นไหมครับแบบนี้คุณจะ clipping mask ได้หลายจุดนะครับหรือจะเป็นเชฟแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าหลายจุดในงาน1ชิ้นนะครับผมลองเอาไปทำกันดูนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ